สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหรือวัดใหญ่ที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกเรียกกันครับไปวัดเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันเลยครับด้านซ้ายมือผมเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางระกำครับและซ้ายมือถัดมาเป็นว่าที่การอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกต่อด้วยโรงพยาบาลบางระกำครับข้างหน้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำยมตัวอำเภอซ้ายมือโรงพยาบาลบางระกำครับเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับจะได้มีคลิปเดินทางดีๆมาฝากทุกท่านครับดูถนนหนทางกันตอนนี้ผมกำลังขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำยมครับด้านล่างไม่มีน้ำเลยครับแทบจะไม่มีน้ำเลยครับแม่น้ำยมแห้งมากครับเราเดินทางกันเลยครับThank you.
เบี่ยงขวาเข้าสู่ทางหลักครับเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกหรือทางหลวงหมายเลข117มุ่งหน้าตรงไปแยกเอ็กซเรย์เลยครับแยกเอ็กซ์เรย์ข้างหน้าตรงไปครับเบี่ยงออกซ้ายตรงไปครับเลนซ้ายวิ่งยาวตลอดเลยครับThank you.
แยกไฟเขียวไฟแดงตรงไปอ้าวรถติดครับเลี่ยงรถติดเลี้ยวขวาดีกว่าครับไปขวาไปเลี่ยงรถติดครับไปทางขวาเข้าสู่ถนนชยานุภาพครับตรงไปครับข้างหน้าเป็นทางแยกครับเลี้ยวซ้ายตรงต้นมะม่วงครับเลี้ยวซ้ายเป็นแยกตรงนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประชาอุทิศตรงไปครับข้างหน้าเป็นสี่แยกเลี้ยวซ้ายครับเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระร่วงขับตรงไปครับThank you.
ข้างหน้าเป็นแยกวัดคูหาสวรรค์ครับตรงนี้เลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสิงหวัฒน์หรือทางหลวงหมายเลข12มุ่งหน้าตรงไปวัดใหญ่ครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าวัดครับตอนนี้ข้ามสะพานแม่น้ำน่านมาเรียบร้อยแล้วเราเลี้ยวเข้าเพื่อที่จะเข้าไปที่บริเวณวัดครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเราต่อไปวัดชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้ผมเลี้ยวเข้าสู่ประตูวัดใหญ่แล้วครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารคนเยอะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในหาที่จอดรถขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปการเดินทางของช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ